สวัสดีครับชมข่าในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา9นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีประจำปีการศึกษา2560ณอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา โดยปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ขอประธานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พืชศาสตร์แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาทรกิติคุณในการนี้พระราชทานโล่พร้อมเข็มประดับเกียรติยศแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสภาหมหาวิทยาลัยกิติคุณและอธิการบดีกิติคุณซึ่งแต่งตั้งเพื่อยกย่องและเป็นเกียรติยศในฐานะทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง พระราชทานปริญญาดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงครุณวุฒิรางวัลเกียรติคุณเข็มกิติการทองคําแก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน3,037คนและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน388คน ทายังได้พระราชทานเข็มทองคําแก่ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมสาขาวิชาต่างๆรวมถึงโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลสีปีบทองมีผลงานและความสามารถดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาทั่วไปโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญต่อหนึ่งว่าน่าพอใจอย่างมากที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติภาร,รกิจทุกด้านด้วยดีตลอดมา ทั้งด้านการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมการพัฒนาเทคโนโลยีและการทำนุบบำรุงศิลปะวัฒนธรรมข้อนี้นับเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่าคนเราย่อมมีภาระหน้าที่หลายอย่างและจำเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้ทราบชัดถึงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้แล้วจึงควรจะได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้รู้หน้าที่ของตนทั้งหน้าที่ต่อตนเองคือสร้างตัวสร้างฐานะในทางที่ดีที่สุจริตและหน้าที่ต่อส่วนรวมคือการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มั่นคงก้าวหน้าแล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสุรสัม,มนาคารพระราชทานพระราชบโรกางให้คณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีเฝ้าทูลละอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเอกสารการศึกษาพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกรณีศึกษาเรือใบมดเรือใบฝีพระหัต ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักพลศาสตร์พบว่าค่าผลลัพธ์สำคัญของเรือใบมดมีค่าเหมาะสมมากสแสดงถึงพระอริยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์กับน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายเครื่องกำจัดมอดในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกพร้อมกับการกระตุ้นการงอกขนาดกำลังการผลิต300กิโลกรัมต่อชั่วโมงและ1,000กิโลกรัมต่อชั่วโมงผลงานของรองศาสตร,ราจารย์ชาญชัยทองโสภาสนักวิชาวิศว,ศวศกรรมศาสตร์และคณนะ โดยผ่านการทดลองความสามารถในการกำจัดมอดในข้าวพันธุ์ชัยนาทหนึ่งพบว่ากำจัดมอดพร้อมกระตุ้นการงอกได้ดี เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำนินไปยังห้างสับสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำนางพนิษฐาแสงแสงสินทุศรเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้จำนวนหนึ่งคันเพื่อพระราชทานแก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาสำหรับใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาต่อจากนั้นพระราชทานเปลียนกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและร0อยครั้งในปี2559-2560ถึงของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค5รวม6จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีร,รัมย์มหาสารคามสีสเกตและสุรินจนหมนทั้งสิ้น1,012รายเพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เหล่ากาชาติจังหวัดภาค5มีโรงพยาบาลในการดูแลจำนวน59โรงมีความต้องการโลหิตจ,จำนวน5,000ยูนิตต่อเดือนโดยสามารถหาโลาหิตได้จำนวน2,500-3,000ยูนิตซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและหน่วยง,งานต่างๆไปบริจาคโลหิตได้ที่ภาพบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด ในส่วนของกรุงเทพมหานครบริจราคโรลหิตได้ที่ศูนย์บริการโหลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022564300022639600ถึง99ต่อ11011760และ1771 เวลา16นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์กิติคุณสแสวงโพเงินและศาสตราจารย์สุพร์โพเงินณเมนวัดสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองนครราชสีมาศาสตราจารย์กิติคุณสแสวงโพเงินเกิดวันที่3ธันวาคม2469บิดาและมารดาชื่อในวาดและนางแช่มโพเงินหลังจบชั้นประโยคครูมัธยม ขออภัยครับประโยคครูประถมโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครกรุงเทพมหา,าคนครแล้วได้รับทุนของกระทรวงศึกษาธิการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจนได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมสาขาฟิสิกส์จากนั้นได้รับทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสสาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์จนสําเร็จการศึกษากลับมารับราชการในภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มีผลงานการเขียนตำราเรียนวิชาฟิสิกส์ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตละดาและถวายการสอนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอสามพระองค์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์สุพรโพงเงินมีลูกด้วยกันหนึ่งคน สตราจารนกิติคุณสวงถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคท่อน้ำดีอุดตันเมื่อวันที่18กันยายน2561สิริอายุ91ปีสำหรับศสตราจารย์สุพรพงเงินเกิดวันที่18เมษายน2473ด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้รับทุนไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอันโนเวอร์ประเทศเยอรมนีจนจบปริญญาเอกสาขาปรสิตวิทยา แล้วกลับมารับราชการเป็นสัตวแพทย์ที่กรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นอนอนย้ายไปเป็นอาจารย์จุลาลงกรมหาวิทยายลัยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคณสะสัตวแพทยาศาสตร์ศา,ศา,ศาศสตราจารย์สุพรถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่23ตุลาคม2561สริอายุ88ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาโอการให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์อินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พฤศจิกายน2561เวลา8นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องคลับเลาส์โรงแรมลีลาพาเลตนิวเดลีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายชุดินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและพระยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรา,ณารณรัฐอินเดียจากนั้นเวลา9ก้นาิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาพระราชวรโรการให้ศาสตราจารย์โรมิลาทาปานักวิชาการอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาท ศาสตราจารย์โรมิลาทาปาเป็นนักประวัติศาสตร์อินเดียที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์นิพน์อินเดียและประวัติศาสตร์อินเดียสมัยโบราณเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการศึกษาทั้งในและนอกประเทศอินเดียงานชิ้นสำคัญคือพระเจ้าอโศกมหาราชและความเสื่อมของราชวงศ์มาระยะ สาธรารณรัฐอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานปัจจุบันรัฐบาลอินเดียพยายามสร้างเอกลักษณ์ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์ทําให้คนในชาติเห็นความสําคัญของการสร้างชาติตระหนักในวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งมีอรารยธรรมที่มีส่วนเชื่อมโยงกัน เวลา10นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคันทีกรุงนิวเดลีเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG324 เสด็จพระราชดำเนินจากสาธารณรัฐอินเดียกลับกรุงเทพมหานครโทรททศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ทุนกรม่อมหญิงอุบลรัรชกันยาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทวีนับอวันและศูนย์เพื่อนใจทวีนับวันของโรงเรียนพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีและทรงติดตามการดําเนินโครงการทวีนับวันจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา18นาฬิกา50นาทีทุนกระมมหญิงอุบลร,รัช,ราชกาลยาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลร,ราชธานีสรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันขึ้นในปีพุทธศักราช2557ปัจจุบันมีสมาชิก31,37คน การดำเนินงานที่ผ่านมาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบด้านการเรียนดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมยิ่งขึ้นรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดอันเป็นการสนองพระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดชมรมทวีจำนววันของโรงเรียนนี้จัดการกองทุนโดยให้สมาชิกในชมรมทำริสแบรนด์กล้วยตากแปรกแตก และเสื้อออกจำหน่ายอีกทั้งยังมีเงินรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆมีกิจกรรมอาทิการต่อต้านยาเสพติดการรณรงค์งดสูบบุหรี่การจับอบรมแกนนําและเครือข่ายกิจกรรมศิลปะกีฬาและการออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออก สำหรับศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันให้บริการทุกวันในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนในศูนย์เพื่อนใจนั้นมีกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเต้นและดนตรีกิจกรรมผ้ามัดย้อมสอมวาดภาพเหมือนการประดิษฐ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันจังหวัดอุบลราชธานีโดยในปี2561ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันรักษามาตร,รฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1 ได้มีผลงานของชมรมประเภทอื่นๆคือชมรมทบีนัมบวร์วันโรงเรียนปทุมพิทยาคารต้นแบบระดับทองชมรมทบีนัมบวร์วันมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีรักษามารตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ชมรมทบีนัมบวร์วันบริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานีจำกัดรักษามารตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2และชมรมทบีนัมบวร์วันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5ดีเด่นระดับภาคตอนออกเฉียงเหนือ จากนั้นพระราชทานพระวรากาาให้สมาชิกใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธาน,นีเฝ้าโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงทั้งอย่างพระราชทานพระดรําริในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆที่ขอพระราชทานคำปรึกษาโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ปัจจุบันจังหวัดอุบราชธานีมีสมาชิกทบีนัมบวนอายุ6ถึง24ปีกว่า5,000 500, 0 0คนคิดเป็นร้อยละ99.97มีชมรมทบีนัมบวนในสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนกว่า4,000ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมบวนกว่า890แห่ง พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดาาศเสด็จไปในการประทานรางวัลหม่อมแงมจิตปุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2561วันนี้เวลา11นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดาาศเสด็จไปยังหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ในการประทานรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2561ซึ่งบุรณิธิอนุสรหม่อมงานจิตบุรชัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์การสาธารณกุศลต่างๆจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและราลึกในความสามารถและคุณงามความดีของหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจนไปที่ยกย่องยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและเพื่อเป็นการยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริงเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต,ต่างๆที่รับผิดชอบและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวมจำนวน224รายใน6ประเภทได้แก่รางวัลประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคและประจำจังหวัดทั้งอดีตและปัจจุบันรางวัลอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ส่งคุณธรรมที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตและนักศึกษา รางวันผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมได้แก่ตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนและพนักงานขับรถโดยสารประจำทางขอสอมอกอบกขอสอพลเมืองดารานักแสดงที่มีจิตอาสาและอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตางวันครูหรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นําหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นโอกาสนี้ทอดพระเนตรร้านค้าของหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นที่ได้รับรางวัลและผลิตภัณฑ์คนพิการอาทิงานหัตถกรรมของสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รสันติภาพวังพญาบ้านโตะปาเกออำเภอรามันจังหวัดยะลากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรกรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานผู้พานราชนิเวศประจำปี2561 วันนี้เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกำปนาธิรุตดดิองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดสกลนครอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจิงท้อยรางวัลพระราชทานผู้พันราชนิเวศประจำปี2561และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ทีมที่ชนะเลิศโดยมีนายวิทยาจันร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับ สำหรับคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมจังหวัดสกลนคร A และทีมจากจังหวัดเลยผลการแข่งขันทีมจังหวัดสกลนคร A ชนะทีมจากจังหวัดเลย4ประตูต่อหนึ่งนายกเกษมมัฒน,นาชัยองคอมนตรีเชิญพระห่มกระหนาพระราชทานไปนมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบภายหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร วันนี้ช่วงเช้าน้าหอประชุมที่วการอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชินพระห่มกระหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภายหนาวโดยมีนายวรพันธ์สุวรรณนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังสายพูนจำนวน500ผืนและอำเภอสากเหล็กจำนวน500ผืนในช่วงบ่ายนะหอประชุมที่วาการอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญพระห่มกระนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอทับคล้อจำนวน500ผืนและอำเภอดงเจริญ500ผืนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนด้วยจังหวัดพิจิตรมี12อำเภอ89ตำบล888หมู่บ้าน ในชน่วงฤดูหนาวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวส่วนใหญ่เป็นเด็กคนชาราผู้พิการและผู้ยากไร้ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแกคบคชชแแบค่ครอบครัวของประชาชนในอำเภอวังไซภูแลและอำเภอทับคล้อจำนวนสี่ครอบครัวที่ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงและผู้พิการทั้งสี่ครอบครัวนั้นต่างปราบปลืม้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้ พลเอกไพบุลคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญพระห่มกระหนาพระราชทานไปนมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ันนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจะมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภายหนาวโดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอเล่าขวัญอำเภอศรีสวัสดิ์และอำเภอหนองปลือจำนวนห0 0้อคนเข้ารับพระห่มกันหนาวพระราชทานทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยสร้างความซาบซึ้งแก่ประชาชนเป็นลุ้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้เวลา10นาฬิกา30นาทีองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญพระห่มกระหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนณโรงเรียนเกรงกระเวียอําเภอทองผาภูมิโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยในอําเภอทองผาภูมิให้การต้อนรับและร่วมมอบพระห่มกระหนาวพระราชทานแก่ประชาชนรวมจำนวน200ผืน นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะ,ระห์เชิญระาห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน697ผืนไปมอบแก่ประชาชนณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสหธนาคารบ้านเวียคดีอำเภอสังขละบุรีเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดกาญจนบุรีมี13อำเภอ95ตำบล959หมู่บ้าน จากความกดอากาศสูงกำลังปันกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้อากาศเย็นและอุณหภูมิลดลงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น นายจิรายุอิสร,รางกูลนอายุทยาองคมนตรีเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพตาก จังหวัดหนองคายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาโปรโดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรางกูลณ,ณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระหมกระดนาวพระราชทานจำนวน500ผื้นไป็มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอโพตากเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนอีกทั้งทรงพระกร,ะกร,ะกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระพระชาชทานไปตรวจรักษาประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเพื่อเชิญพระหมกระนาพระราชาทานมอบให้แก่ประชาชนจำนวน500ผืนจังหวัดน้องคายแบ่งการปกครองออกเป็น9้าอำเภอ62สิบตำบล722หมู่บ้าน เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงทอดยาวขนานตามลําน้ําโขงช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นจึงส่งผลให้ราษฎรประสบภัยหนาวในทุกปีในการที่องค์มนตรีได้เชิญพระห่มกนหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปรับพระห่มกนหนาวพระราชทานได้อีกจำนวนสี่รายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ใยความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญพระหม่มกระหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู วันนี้ช่วงเช้าที่หอประชุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสร์อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกระนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาจำนวน1,000พผืนเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจ จังหวัดตังบลุลลำพูแบ่งการปกครองออกเป็น6อำเภอ59ตำบล636หมู่บ้านมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขาและภูเขามีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และติดต่อกับจังหวัดเลยทําให้ในฤด,ดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยบริเวณรอยต่อของพื้นที่ป่าจะรับผลกระทบจากอากาศหนาวตลอดฤด,ดูโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย15-16องศาเซลเซียส โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนด้วยในการที่องคมนตรีได้เชิญพระห่มกนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนถึงยังบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งไม่สามารถเดินทางไปรับพระห่มกนาวพระราชทานได้ยังความปรับลื่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูในการเชิญพระหุ่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนอีกจำนวน1,000พัืน ประชาชนที่ลงทเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานไบอุ่นไอรักสามารถเข้ารับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานได้ในวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนี้โดยในกรุงเทพมหานครรับได้ที่สนามสุภชลาใยส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สารกลางจังหวัดนั้นๆตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบอุ่นไอรัก ในขกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนกโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคม2561และเปิดให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั้นในกรุงเทพมหานครมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบคยอุ่นไอรักจำนวนแสนส0 0คนและได้ต่างจังหวัด76จังหวัดจำนวน5 6า7 2นนคน ประชาชนที่ลงทะเบียนการ่วมกิจกรรมจักรยานไบค์อุ่นไอรักสามารถเข้ารับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานได้ในวันเสาร์ที่1และอาทิตย์ที่2ธันวาคม2561ในกรุงเทพมหานครรับได้ที่สนามสุพัชลาสายตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สารกลางจังหวัดนั้นๆน,นเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานแบบประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้และมีเลขประจำตัว13หลัก กรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนสามารถใช้สําเนาทะเบียนบ้านได้หลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สาเนาบัตรแท็กหรือรูปถ่ายจากมือถือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปรับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานได้ด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานพร้อมลงลายมือชื่อหลักฐานการลงทะเบียนปั่นจักรยานเช่นสำเนาบัตรแท็กหรือภาพถ่ายจากมือถือหนังสือมอบอำนาจของผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน ประชาชนของผู้รับแทนที่ตรงกับหนังสือมอบอำนาจสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w w u n b i k e u n d i r a k 2 0 1 8 c o m หรือตรวจสอบด้วยตนเองที่สำนังกงานเขตในกรุงเทพมหานครสารกลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอหรือสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน11-11ทั้งนี้ในวันที่2ธันวาคม2561จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนจริงตามเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครทุกจุดการลงทะเบียน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมในการซ้อมปั่นจัก,กรยานในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายและเป็นการซักซ้อมเส้นทางให้เกิดความเข้าใจในการปั่นจัก,กรยานได้อย่างถูกต้องผู้เข้าซ้อมปั่นจัก,กรยานสามารถใส่เสื้อแบบอื่นเพื่อการฝึกซ้อมได้อาจเป็นโทนสีเหลืองหรือสีฟ้าหรืออื่นๆตามความเหมาะสมสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w w b i r a k สองศูนยหหรือสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน111 1 11. และสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่สายด่วนจราจร1197และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ